ที่ลงคลองเราเนี่ยจินดวงดาวพองพาประดับอะทีนี้มันเกิดดังขึ้นมาดังขึ้นมาแล้วก็พนังคุยกับคุณเรืองคุณเรืองก็บอกเออเอาอย่างนี้มันไอตอนนั้นเดือนมันมืดแฟนก็ไปมาหาเนี่ยมันไม่ไหวเลยนะทีนี้ขอให้มีเดือนมีดาวครับแล้วก็มานั่งคุยกันแฟนก็มามันก็ต้องร้องคู่ใช่ไหมร้องคู่ก็บอกเอาครูเขียนครูเขียนทํานองมากันแล้วกันทีนี้ครูเรืองเนี่ยเขาเคยเป็นหัวหน้าวงดนตรีเดิมไทยเดิมมาก่อนเข้าใจไหมติดอำนาจได้นะครูเรืองเนี่ยตอนหลังเดี๋ยวมาเล่นแซกเล่นอะไรเนี่ยนะทีนี้ก็บอกเอาเขียนมาพอเขียนมาเสร็จปั๊บก็ใส่เนื้อให้ไปใส่เนื้อให้ประมาณ2504อะไรพวกนี้นะก็พอใส่ไปเสร็จแล้วก็มานั่งถามกันเอาไปมาแชร์กันอ่ะนะเอาว่าไงทีนี้ก็บอกเออไอ้เนื้อตรงนี้มันก็มีคนไอ้มีไอ้ตรงหน้าไอ้อะไรนี่ยาอะไรนะยามีไวเลยนะยาไอ้ที่ด่าเนี่ยอะไรนะไม่มีความหมายก็ยังไงเป็นคำนิ่งท้าว่าเราตรงนั้นน่ะนะมันก็มาเถียงกันว่าเออยามีไวเลยนะคนขาวนิ่งท้าว่าเรานะจริงนะเดี๋ยวที่มันมีคำพูดไม่พร่อนอะความอายกับยังอายความอายกับยังอายเนี่ยอ๋อช่างไม่มีความอายทีนี้ก็บอกความอายบอกไอ้คนที่เขานั่งด้วยแหละเฮ้ยอย่างนี้มันต้องบอกยังอายแหละนะมันก็ได้สะใจดีพูดเล่นๆงั้นน่ะในวงน่ะแต่ว่าเขียนมาความอายนะทีนี้พอไปจริงๆก็ดันไปร้องไอ้ยังอายขึ้นมาเข้าใจไหมเรื่องมันมาอย่างนี้จะว่าเขาผิดก็ไม่ได้แต่ว่าที่ลุงเขียนไปเนี่ยมันความอายอ๋อแล้วเขาไปร้องกันยังอายดีมันสะใจดีเขาไปเล่นบนเวทีอะไรอย่างเงี้ยนะเจอกันสองคนก็ว่ากันเงี้ยมันมาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ต้องท่อนตรงตรมใจตายใช่ไหมครับกับคารมชายตรมใจตายแล้วมันไม่มีสัมผัสเห็นไหมยามคำนี้มีจันทาพงเพนเห็นมาลีหอมไม้มาลีละลื่นชื่นหรือดีบางคนก็ไปเลยลื่นชื่นชีวีมันก็ได้ใช่ไหมมันชื่นหรือดีดังเกลื่อนแล้วอันอย่ามาเมื่อก่อนเขียนน่ะเขาอาจจะไปดูในนั้นก็ได้อย่ามาชมให้หลงคารมชายไปอ่านในคารมน่ะเลยคิดว่าเขียนเป็นตรมหรืออะไรนั่นแหละทำไมความนั้นไม่มีพิมพ์อ่ะเนี่ยนะเดาเอานะว่ามันน่าจะอย่างนั้นมากคารมเนี่ยเราดูจะเขียนคารมเราเขียนหลดหวัดไปเนี่ยมันคล้ายๆตรมอ่ะทีนี้เวลาไปลงไอ้ตรมอะไรก็ตรมใจมันก็คงจะอย่างนั้นนะแล้วอย่าไปลงให้หลงตรมใจหน่อยคงแหน่งหน่ายไอ้ใจก็หน่ายมันไม่สัมผัสกันละสละอายก็สละไอเนี่ยใช่ไหมมันเป็นอย่างเงี้ยดึงแขนอ๋อเดี๋ยวคุณจะบอส